กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเตือนเกษตรกร,เ,ร,กรเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในช่วงที่มีอากาศเย็นจัดค่ะนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้กล่าวว่าช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยค่ะทําให้โดยรวมอากาศเย็นและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตก ทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรฝากเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศค่ะคนหมั่นดูแล,แลและสำรวจแปลงเพาะปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเข้าทำลายของโรคราน้ำค้างซึ่งเป็นโรคพืชที่พบการระบาดมากในช่วงอากาศเย็นความชื้นสูงและฝนตกทำให้เชื้อราสาเหตุโรคสามารถแพร่ระบาดได้ดีไปกับลมและน้ำฝนค่ะหรือเครื่องมือทางการเกษตรและการเคลื่อนย้ายพืชปลูกนั่นเองค่ะเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะต้องทําการกําจัดเศษซากพืชและวัช พืชในแปลงค่ะโดยนําออกไปทําลายนอกแปลงทันทีเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศายัยข้ามฤดูกาลของเชื้อราต่างๆ ด้วยเกษตรกรควรปลูกพืชที่หมุนเวียนใช้มลเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพจากแหล่งที่ปลอดโรคโดยแช่มลเมล็ดพันธุ์ในน้ําอุ่นนะคะอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนานประมาณ20-30นาทีหรือคลุกมลเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรครวมทั้งไม่ปลูกพืชที่มีระยะชิดกันจนเกินไปเพื่อช่วยระบายอากาศและความชื้นภายในแปลงหลีกเลี่ยงการให้น้ําในช่วงเวลา ตอนเย็นนะคะหรือช่วงอากาศที่เย็นความชื้นก็จะสูงและพี่นอกเกษตรกร,ร,กรต้องหมั่นสำรวจดูปแปลงปลูกด้วยหากพบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสัตรูพืชหรือโรคอะไรต่างๆก็สามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกเกษตรอำเภอหรือสำนักงานกเกษตรจังหวัดใกล้บ้านของพี่นอกเกษตรกร,ร,กรได้เลยค่ะ แน่ใ่ว,ว่าต้องมั่นดูแล<ช>กันอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าพืชน,นี่ยถ้าเจออากาศเย็นจัดก็อาจจะเกิดเชื้อราได้ใช่นะคะก็จะสร้างผลกระทบต่อสินค้าทางการ,กรเกษตรของเราด้วยนั่นเองนะคะ